ครับผมแล้วก็ตอนนี้เราสองคนนะก็มาอยู่นี่ครับผมไลฟ์ปาร์คแอดกินเนอรี่รีสอร์ทนั่นเองครับซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เราจะมาเก็บแต้มมาที่นี่ต่อใช่ก็คือเครื่องเล่นอันนี้นี่เองโอ้โหน่ากลัวมากเลยโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวไม่ใช่ฮะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าใครที่มาที่นี่ก็จะนึกถึงแบบกิจกรรมที่น่ากลัวเป็นคอแอดเวนเจอร์หรือว่าแบบแต่ที่เนี้ยที่เนี้ยเขาดังอยู่แล้วสำหรับกิจกรรมพวกแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่เราจะมาเก็บกันที่นี่เดี๋ยวก็จะเหลืออีก5สถานที่ด้วยกันนะพร้อมเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันเลยครับผมไปเลยครับด่านแรกเราจะมาเก็บคะแนนกันต่อนะฮะก็คือด่านนี้ครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวผมมาแนะนำให้รู้จักคนที่เข้าฐานหรือว่าคนที่คุมฐานด้วยกันเลยครับสวัสดีครับพี่หลุยส์ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับฐานนี้ชื่อฐานอะไรครับพี่เอ็กซ์ตรีมครับอะไรนะมิกซ์เอ็กซ์ตรีมมิกซ์เอ็กซ์ตรีมตัวนี้คือเป็นเกี่ยวกับการปีนป่ายใช่ไหมครับปีนป่ายครับจะมีทั้งหมด12ฐานครับเราจะปีนขึ้นไปเรื่อยนะครับจนครบฐานที่2นะครับพอจบฐานที่2แล้วก็โรยตัวลงนะครับความสูงของมิกซ์เอ็กซ์ตรีมก็จะประมาณ10เมตรนะครับจะไปใส่อุปกรณ์ก่อนเลยดีกว่าครับโอเคครับอุปกรณ์ใส่อุปกรณ์กันเลยครับสรุปคะแนนก่อนเลยนะก็เป็นกอล์ฟกับน้องแป้งได้เป็นคนละหนึ่งคะแนนเย้นะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าสนุกมากเลยต้องขอบคุณด้วยครับสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลครับขอบคุณครับเดี๋ยวฐานที่2ฮะเดี๋ยวเจอครับว่าจะมันขนาดไหนฮะอยู่ก่อนฮะเจอนั่นเจอนี่ครับผมไปค่ะตอนนี้นะคะก็มาอยู่กันที่รถค่ะเราจะแข่งกันด้วยความเร็วนะคะโดยที่พี่กอล์ฟจะให้แป้งขับไปก่อนประมาณ15ช่วงคันรถค่ะกติกาก็เหมือนเดิมนะคะสากลก็คือข้างขวาเป็นคันเร่งข้างซ้ายเป็นเบรกชนะดิแซงแล้วเรียกว่าแซงทางโค้งแบบปั๊บเดียวครับว่าผมเนี่ยนักแข่งกันแล้วเป้าหมายมีเอาไว้พุ่งชนนะอย่างเช่นเคยฮะก็เกมนี้ผมก็ได้ไปอีกหนึ่งคะแนนนะฮะแล้วก็เกมหน้าเดี๋ยวมาดูกันต่อดีกว่าว่าใครจะชนะครับผมสำหรับช่วงต่อไปครับน้องแป้งช่วงต่อไปนะคะ Traveling Timeline ค่ะจัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่น่าสนใจจะเป็นสถานที่ไหนบ้างไปชมกันเลยค่ะแล้วกลับมาพบกับพวกเราช่วงหน้าค่ะช
Traveling Timeline วันนี้เราขอนำเสนอ10อันดับอุโมงค์ต้นไม้สวยๆจากทั่วโลกมาฝากกันค่ะเผื่อคุณผู้ชมจะลองไปสัมผัสที่เที่ยวสวยๆแนวธรรมชาติกันดูบ้างมาเริ่มที่อันดับที่10กันก่อนเลยนะคะอันดับที่10อุโมงค์ต้นเชอร์รี่บลอสซัมประเทศเยอรมนีค่ะต้นเชอร์รี่บลอสซัมที่ปลิดอกบานสะพรั่งสองข้างทางนั้นทำให้บรรยากาศหวานแหววโรแมนติกขึ้นมาทันทีเลยล่ะค่ะเห็นแบบนี้แล้วถ้าใครได้มาเดินถ่ายรูปกับคนพิเศษก็คงเป็นความทรงจำที่น่ารักสุดๆไปเลยล่ะค่ะอันดับที่9ถนนรัวเดอคาวายโยกอนซาโลประเทศบราซิลค่ะสำหรับใครที่หลงรักความเคี้ยวชะอุ่มของธรรมชาติคุณจะต้องอยากไปสัมผัสความงามของถนนแห่งนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าความสวยงามของต้นชินชันที่รายล้อมอยู่กว่าพันต้นทำให้ทิวทัศน์ของที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดของประเทศเลยทีเดียวค่ะอันดับที่8อุโมงค์ต้นไม้สวนเวอร์มอนต์ประเทศอเมริกาค่ะหากพูดถึงเสน่ห์ฤดูใบไม้ร่วงที่เต็มไปด้วยสีสันและแสงแดดอบอุ่นสบายตาแล้วรับรองได้เลยว่าอุโมงค์ต้นไม้แห่งนี้สวยไม่แพ้ที่ไหนๆแน่นอนค่ะเพราะว่ามันเต็มไปด้วยสีสันของใบไม้ร่วงที่ดูแล้วลงตัวสุดๆราวกับภาพวาดปลายผู้กันของจิตรกรเลยทีเดียวเรียกได้ว่าทิวทัศน์ของที่นี่งดงามไม่แพ้ดอกไม้บานในช่วงฤดูใบไม้ผลิเลยค่ะอันดับที่7กับอุโมงค์ต้นแปะกล้วยประเทศญี่ปุ่นค่ะนอกจากความสวยงามที่เราเห็นกันแล้วต้นแปะกล้วยนั้นยังถือเป็นต้นไม้ที่มีความหมายมากสำหรับชาวญี่ปุ่นอีกด้วยล่ะค่ะโดยมันเป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของความหวังและชีวิตใหม่จากการที่เป็นต้นไม้ซึ่งสามารถอยู่รอดมาได้หลังเหตุระเบิดที่ฮิโรชิมาดังนั้นอุโมงค์ต้นแปะกล้วยการิสานเจ้าเมจินี้จึงถือเป็นหนึ่งในสถานที่ทางประวัติศาสตร์แสนสวยของประเทศญี่ปุ่นค่ะอันดับที่6ได้แก่อุโมงค์ต้นยิวประเทศอังกฤษค่ะเป็นเวลายาวนานหลายปีแล้วล่ะค่ะสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี1470ที่ต้นยิวเป็นแบบให้ภาพวาดของจิตรกรมากมายรวมไปถึงนักเขียนที่มักจะเอามันมาพูดถึงในนิยายแฟนตาซีอยู่บ่อยๆซึ่งมันได้รับความนิยมขนาดนี้ก็อาจจะเป็นเพราะรูปทรงที่โดดเด่นแปลกตาจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยล่ะค่ะที่อุโมงค์ต้นยิวในเมืองเวลประเทศอังกฤษจะสวยงามน่าประทับใจจนติดอันดับกับเขาด้วยเหมือนกันนี่ก็เป็นเพียง5อันดับของอุโมงค์ต้นไม้ที่สวยที่สุดในต่างแดนช่วงแรกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตาม5อันดับที่เหลือค่ะอยากได้รับสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน H Music เตรียมไว้ได้เลยหรือโหลดเพลงได้ที่โทรดอกจัน4764โทรฟรีSpend a week with your boy.